ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้จีเนื้อแฮมเบิร์กสมุนไพรตอนนี้เนื้อแฮมเบิร์กที่ย่างอยู่บนกระทะก็พร้อมจะจัดลงจานเสิร์ฟกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับได้แล้วนะไปดิ้งพริกได้แล้วล่ะโอ้โหมือสั่นเลยอ่ะโอ้โหเนื้อแฮมเบิร์กสมุนไพรสุกกำลังดีมีกลิ่นหอมน่าทานแล้วล่ะครับนำเนื้อลงจานเสิร์ฟได้เลยครับแบบฟังเสียงนะครับผมยกลงเลยนะระวังข้าวเหนียววางกระหล่ำฝอยนิดหน่อยเอาให้เห็นว่าเรามีผักโอเคตายแล้วทับมันลงไปแบบนี้เลยนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยเอาให้เห็นวางข้าวเหนียวของเราอีกหนึ่งชิ้นข้างๆพาดลงไปแบบนี้แล้วก็เราก็มีผักแหนมของเรานิดหน่อยเนาะเรามีพริกแล้วเราก็มีโหระพากรอบกรุบกรับกรุบกรับเอาไว้รับประทานแหนมพร้อมตกแต่งจานให้ดูน่าทานด้วยผักสมุนไพรตามใจชอบได้เลยครับเสิร์ฟกับผักสดของเราวันนี้ผักทานได้หมดเลยโหระพาผักชีลาวผักชีฝรั่งและหอมแดงเข้ากันดีมากๆนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเสร็จแล้วครับเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตที่หอมสมุนไพรมีรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆพร้อมเสิร์ฟบนข้าวเหนียววาฟเฟิลที่กรอบนอกหนึบในที่เมื่อทานคู่กันแล้วจะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ต่างจากเบอร์เกอร์ที่เคยทานอย่างแน่นอนเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวกรอบรวบเลยข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มๆหนึบๆเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวที่มีอยู่ที่บ้านซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะใช่แล้วล่ะครับเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเนื้ออร่อยๆข้าวเหนียวกรอบๆแบบนี้ลงตัวจริงๆทำง่ายแบบนี้นะครับอร่อยแบบนี้ติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อกับการนำวัตถุดิบมาประยุกต์ให้เข้ากับปากคนไทยยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับอันนี้แบบเหมือนแบบเบอร์เกอร์จริงๆเลยนะใส่ไข่ดองไข่แดงนะเบอร์เกอร์จริงๆเทดดี้แบบเบอร์เกอร์สไตล์ฝรั่งเอ๊ะเทดดี้ยิ่งพูดยิ่งเรารู้สึกเหมือนเราอ่ะนี่เราใส่แป้งเยอะไปหรือเปล่าเนาะนานนิดนึงไหมไม่อยากจะด่าจริงๆ